ครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยคุณผู้ชมเรื่องของแจ็คสันหวังนะครับกลับมาที่เมืองไทยกันแล้วมารับหน้าที่เป็นลีดเมนเทอร์ในรายการนี้เลยช่วงเอเชียไทยแลนด์นะครับรายการ Idol Survivor ระดับเอเชียนะครับที่เฟ้นหาศิลปิน International Idol Girl Group ซึ่งผลิตโดย VTV นี่แหละใช่อันนี้คือรายการเขาก็จะมีแบบทั้งสาวไทยแล้วก็สาวต่างประเทศเอเชียเปิดรับหมดเลยนะครับท่านแล้วคือเขาได้มาแล้วอันนี้เป็นรอบออดิชั่นที่เขาบันทึกเทปกันแล้วเขาก็มีการแถลงข่าวเมนเทอร์ก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะแถลงข่าวที่ประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ใช่นะฮะอ่ะซึ่งแจ็คสันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชาวไทยอย่างเป็นกันเองเลยนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยมาไทยรอบนี้คือไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยมาทำงานเป็นหลักนะฮะแต่ก็บอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยก็คงจะได้มาไทยบ่อยขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็คือเขาได้สัญญากับแฟนๆชาวไทยไว้แล้วแหละว่าอย่างน้อยเขาจะมาไทยให้ได้ปีละครั้งนะฮะเพราะมองว่าประเทศไทยทุกวันนี้ก็เหมือนบ้านของเขานะฮะก็อยากจะมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยแล้วก็ให้โอกาสเด็กที่มีความสามารถได้เติบโตนะฮะอย่างที่เขามารับหน้าที่ lead mentor แล้วก็มาเป็นโปรดิวร่วมมาเป็นโปรดิวเซอร์ในรายการนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยผลักดันด้วยนะฮะถามว่ามาเมืองไทยขนาดนี้รักคนไทยแบบนี้แจ็คสันคิดไหมว่าอยากจะมีบ้านอยู่ที่เมืองไทยสักหลังเลยไหมล่ะนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีแผนที่จะซื้อบ้านที่ไหนจริงๆจังๆนะฮะอาจจะซื้อบ้านที่ไทยหรือไม่ก็เซี่ยงไฮ้นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะก็มีคิดๆแหละแต่ก็คือแบบยังไม่ได้จริงจังว่าจะซื้อที่ไหนนะฮะอ่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะฮะที่แฟนๆเป็นห่วงเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการป่วยนะฮะพี่แจ็คก็บอกว่าหายห่วงได้เพราะตอนนี้กำลังรักษาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะพร้อมกับบอกเป็นภาษาไทยนะบอกว่าสบายดีครับนะฮะและยังได้พูดประโยคเด็ดนะฮะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเตรียมไว้อยากให้พี่แจ็คพูดเพราะเป็นประโยคที่แบบว่าเวลาคนหล่อพูดประโยคนี้คนอื่นก็จะฟินละลายกันตามไปตามๆกันนะฮะก็ประโยคที่บอกว่าคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะอะไรอย่างนี้พี่แจ็คก็พูดได้น่ารักมากแล้วก็เขาก็ได้สวัสดีปีใหม่เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แจ็คสันหวังกันหน่อยฮะ yes but I also actually internally I made a promise to myself that I would come to Thailandonce every year like publicly officially yeah จริงๆก็ใช่นะคะแล้วก็สำหรับตัวพี่แจ็คเองเนี่ยก็ได้สัญญากับทุกคนแล้วก็สัญญากับตัวเองนะคะว่าจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งค่ะให้ทุกคนหายคิดถึงกัน because Thailand is also like in a lot of ways it's also like my home and except besides just showing up I really want to make this place better in any way possibleThrough my ways, whether it's through making the environment better, whether it's giving more opportunities for the young kids with dreams through the entertainment way, like I just want to make it better. That's my ultimate goal.สำหรับพี่แจ็คนะคะประเทศไทยก็คือเป็นบ้านค่ะแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยเขาก็มีความฝันนะคะอยากจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเท่าที่เขาจะทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวงการหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะเขาอยากจะทำให้โอกาสน้องๆที่มีความฝันค่ะอยากจะทำให้ประเทศเนี่ยดีแล้วก็เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสค่ะ I've currently till this point I've never got a house in my life yeah so I'm maybe planning next year to get my own houseBut I don't know if it's gonna be in Thailand, if it's gonna be in Shanghai. ไม่รู้ครับจริงๆพี่แจ็คบอกว่าส่วนตัวนะคะยังไม่มีบ้านที่ไหนแบบจริงจังเลยค่ะก็คิดว่ามีแพลนนะคะที่จะซื้อบ้านอาจจะเป็นที่ไทยหรือเซี่ยงไฮ้เนี่ยเดี๋ยวไว้รอติดตามกัน Happy New Year and พรุ่งนี้ I'm going back to Shanghai.ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะบินกลับที่เซี่ยงไฮ้แล้วค่ะไม่มีเวลามีประโยคสำหรับพี่ค่ะอยากให้พี่แบบพูดผู้ชายคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะอย่าจังคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะ again please I forgot oh yeah I'm recovering from my sickness and yeah I'm still recovering but it's getting better yeahก็หายป่วยดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ยังคอยรักษาตัวเองรักษาร่างกายอยู่รักษาสุขภาพอยู่ค่ะ Yeah
No, I love them. Don't worry about me. I'm recovering. Don't worry about me. I'm recovering. Don't worry. ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ You can say สบายดีครับสบายดีครับ So I'm doing well. Yeah, สบายดีครับ Don't worry. Okay. พรุ่งนี้ I'm going back to recovery. Yeah. So last sentence it means Happy New Year. สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับyes but นะฮะนี่ก็แจ็คสันหวังนะครับให้สัมภาษณ์น่ารักเชียวอ่ะโอเคหลายคนเอ้ยน่ารักคือเขาเป็นกันเองมากนะฮะคือตอนแรกอ่ะคือไม่มีคิวที่จะสัมภาษณ์เดี่ยวแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็อุ๊ยอยากจะให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวไทยนะฮะก็น่ารักมากๆนะฮะพี่แจ็คของเรา